วัสดีครับผมมินนะครับเป็นเจ้าหน้าที่คิดแมนครับสวัสดีครับผมนายอายุวัฒน์ดวงอินครับชื่อเล่นชื่อวัฒน์ครับเป็นคิดแมนของทีมแบงคอกยูไนเต็ดครับเซมินทำงานกับทูแบงคอกมายังไงเข้ามาได้ยังไงอ๋อมาฝึกงานครับตั้งแต่มอกรุงเทพหรือว่าตั้งแต่ดิวิชั่น1อะครับก่อนขึ้นปีที่จะขึ้นไทยลีกครับอะไรที่ทำให้วัฒน์เข้ามาทำงานกับทีมทูแบงคอกยูไนเต็ดต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีโอกาสเป็นบอลบอยของทีมครับแล้วเหมือนว่าพี่เวิร์นพี่นิวครับได้เห็นแบบในการทำงานของเราครับเขาเลยชักชวนเรามาทำเป็นคลิปแมนของทีมครับผมความประทับใจที่เกี่ยวกับสโมสรอย่างนี้มีอะไรบ้างกับนักฟุตบอลสตาฟโค้ชหรือแบบเพื่อนๆร่วมทีมเลยก็เหมือนเป็นครอบครัวดีครับอยู่มีอะไรช่วยเหลือกันมีปัญหาเรื่องอะไรก็ช่วยเหลือกันทุกเรื่องครับคือความทับใจนะครับคือสโมสรนี้เป็นสโมสรที่ใหญ่ครับแล้วแบบมีสตาฟโค้ชมีนักเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติที่แบบเราเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆครับเราก็รู้สึกดีครับที่แบบได้มาเจอได้มาอยู่กับสตาฟนักเตะแล้วพี่ๆทีมงานในทีมก็ช่วยกันได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตในสนามนอกสนามครับผมระยะ10ปีที่ทำงานมาเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนแบบเริ่มทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกดูแลอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยบางครั้งก็แต่ก่อนลุงวิทย์อยู่ก็ช่วยลุงวิทย์อะไรเงี้ยครับช่วยทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้ก็เป็นคิดแมนก็ดูแลพวกน้ำดื่มอุปกรณ์การซ้อมแล้วก็พวกรองเท้าอะไรต่างๆครับแต่มาตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบเพิ่มหน้าที่เป็นดูแลพวกเสื้อผ้าถุงเท้าอะไรต่างๆชุดแข่งอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นซีเนียร์ของทีมแล้วครับแล้วกลับกันว่าเราต้องมากับวัดที่ช่วยกันทำงานแทนลุงอาร์ตครับมีแบบเขาเรียกมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรารู้สึกกดดันไหมหรือว่ารู้สึกแบบคิดว่ามันยากไหมอะไรเงี้ยไม่ครับก็จำตั้งแต่อยู่อะลุงมาก็จำที่ลุงทำลุงอะไรเงี้ยก็บางครั้งลุงก็สอนเราก็มาช่วยกันก็บอกกับวัดคุยกับวัดว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยครับก็เราทำงานด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับย้อนไปตอนเก็บบอลเคยโดนนักบอลด่าไหมมีครับมีเคยโดนแฟนบอลมากกว่าครับโดนแฟนบอลด่าครับตอนนั้นเป็นแมตช์เจอชลบุรีครับผมโยนบอลไวเกินครับนักบอลก็ด่าเอ้ยแฟนบอลก็ด่าครับบ่อยครับบ่อยตื่นเต้นครับคนมันเยอะตอนนั้นเรานำอยู่ใช่ไหมเรานำด้วยครับมันรีบโยนไปผมตกใจครับตกใจนักเตะทีมเขาครับเขาเรียกบอลครับแล้วเราตกใจเรากำลังเมื่อยอยู่เลยโยนให้ไวแล้วลูกนั้นโดนไหมไม่โดนเกือบแต่เกือบการปรับตัวกับบทบาทหน้าที่ใหม่มันด้วยแบบงานที่เพิ่มขึ้นเรารู้สึกแบบกดดันไหมหรือว่าแบบต้องปรับตัวตรงไหนไหมไม่หรอกครับก็มีวัดมีพี่เล่พวกหมออะไรทุกคนก็ช่วยเหลือกันแค่เราบอกเขามีพี่ลีพี่ใหม่ไอ้ทุกคนพี่เก่งอะไรเงี้ยทุกคนแหละครับช่วยกันบางครั้งขอแค่เราบอกเขาอย่างเงี้ยครับถ้าอะไรเราทำเองได้เราก็ทำไปก่อนถ้าอะไรมันบางครั้งไม่ทันก็ต้องให้เขาช่วยทุกคนก็พร้อมช่วยอยู่แล้วถามว่ายากไหมก็ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ละเอียดมากครับแบบว่าเสื้อผ้ามันเยอะด้วยอะไรด้วยคือต้องยอมรับว่าหน้าที่ก่อนหน้านี้คือเป็นของลุงวิทย์นะครับที่แบบเขาทำได้ดีมากครับจนแบบจะแค่ทำแบบให้ดีเหมือนลุงครับผมตื่นเต้นปะกับหน้าที่เพิ่มเข้ามาถามว่าตื่นเต้นไหมคือตื่นเต้นนะพี่เพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นงานสำคัญของสโมสรครับคือเรื่องชุดแข่งเรื่องชุดซ้อมเนี่ยมันสำคัญมากครับก็ตื่นเต้นในระดับนึงครับพี่ลุงเขาทำมาดีตั้งแต่แรกแล้วเหมือนเรามาอยู่ได้แบบ2ปีแล้วเราแบบมาทำหน้าที่ตรงนี้มันก็ต้องแบบกดดันนิดนึงครับพี่คิดว่าอะไรที่
สโมสรเห็นว่าเราสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ความรับผิดชอบครับก็มีอะไรพวกพี่ลีฟมีอะไรก็เขาก็บอกเราแล้วก็พยายามจะทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นการที่เราแบบในเรื่องการทำงานขยันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเขาถึงเลือกเราครับพี่ความรับผิดชอบในแต่ละวันทำอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มก่อนซ้อมจนถึงหลังซ้อมก็จะแบ่งหน้าที่กับวัดครับก็วัดจะมาลงน้ำผมก็จะไปดูบ่อเช็คบ่อว่าบ่ออุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็บางครั้งมาสนามก็แอร์ห้องแต่งตัวแล้วก็เช็คลมฟุตบอลต้องเช็คทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อุปกรณ์ออกมาเตรียมให้พี่ลีฟพี่ใหม่พี่แบนว่าต้องการใช้อะไรวันนี้เขาจะจัดสนามยังไงแล้วก็ช่วยเหลือพี่ลีฟจะใช้เราอีกทีว่าต้องการแบบไหนก็ช่วยเขาครับอีกงานนึงก็คือเป็นผู้ช่วยโค้ชประตู ไม่ใช่ครับพี่เล่ครับพี่เล่ผู้ช่วยก็เห็นไปอยู่ในพาร์ทประตูส่วนใหญ่สำหรับการฝึกก็ประตูก็บอลเก็บบอลอะไรเงี้ยครับก็บางครั้งมันไม่ทันบางครั้งใช้เท้าเซฟบ้างอะไรเงี้ยมันใบไกลบอลมันต้องใช้ต่อเนื่องครับยังอยู่สนามซ้อมนะครับก็มีคิปแมนอยู่2คนครับก็คือผมกับพี่มินครับก็จะช่วยกันทำไม่ว่าจะเป็นเปิดบ่อแช่ตัวน้ำร้อนน้ำเย็นเปิดตู้รองเท้าแช่น้ำดื่มให้นักกีฬาแล้วก็สูบบอลครับผมหลักๆก็จะมีแล้วก็ที่สำคัญก็มีแบบช่วยสตาฟโค้ชจัดสนามครับผมประมาณนี้ครับซ้อมเสร็จผมก็มีหน้าที่คอยเก็บเสื้อผ้าเก็บผ้าขนหนูครับผมที่จะต้องเอาไปซักในแต่ละวันครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราแบบจัดสนามอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ซักผ้าเสร็จนะครับผมก็ไว้แบบมาจัดเตรียมชุดไว้แบบซ้อมในวันถัดไปในแต่ละวันครับผมความประทับใจกับฤดูกาลที่ผ่านมาที่ได้ไปทั้งต่างประเทศหรือเป็นแชมป์ FA ครับเนี่ยต่างประเทศไหมนี่เอาได้แชมป์ FA ดีกว่าครับที่ประทับใจพลาดมา2รอบแล้วครับแล้วก็ AFC เราได้ไปแบ่งกลุ่มเลยก็โอเคเพราะเราพลาดมา2รอบที่เพย์ออฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยใน AFC ครับความประทับใจเลยคือผมมาปีแรกครับได้ไป ACL ครับได้ไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตครับผมซึ่งประทับใจส่วนตัวเลยครับอันนี้แล้วก็ประทับใจกับทีมที่ได้เข้าถึงรอบลึกๆครับผมแล้วก็ทำงานหนักจนเราได้ก่อนเปิดเลกก็ได้แชมป์ไดกินแล้วก็มาได้แชมป์ช้างครับอันนี้คือแบบเป็นความประทับใจเลยครับเทียบคนเราทำงานหนักก็เพื่อความสำเร็จครับผมพูดถึงต่างประเทศหน่อยเป็นไงบ้างกับการที่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรต่างประเทศครั้งแรกกับสโมสรที่ไปแข่งฟุตบอลโดยที่ไม่นับไอ้นั่นนะไอ้มาสลังงอมเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยบางคนคิดว่าไปแล้วสนุกแต่ไปเราไปทำงานครับมันเหนื่อยคิดว่าจะเที่ยวกันก็มีเวลาบางวันก็ฟรีเลยแต่วันแรกกับวันสุดท้ายเหนื่อยครับเอาพูดถึงต่างประเทศหน่อยครับผมชอบประเทศอะไรมากที่สุดเพราะเราไปมา4ประเทศประทับใจที่สุดก็คงเป็นญี่ปุ่นเว้ยเพราะว่ามันก็เป็นความใฝ่ฝันว่าอยากจะแบบไปญี่ปุ่นครับประเทศอื่นๆก็เป็นแบบเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบโบนัสกับตัวกำไรกับตัวใช่ครับการเตรียมงานในไทยกับต่างประเทศต่างกันยังไงต่างครับเพราะอุปกรณ์ต้องเสื้อผ้าอย่างนี้อุปกรณ์ก็ห้ามขาดต้องเช็คทุกอย่างของตกหล่นไม่ได้แล้วก็ลมฟุตบอลก็ต้องปล่อยอะไรเงี้ยเราไปสูบที่นู่นมันก็ต้องใช้เวลาเงี้ยครับแล้วอะไรหลายๆอย่างครับขาดตกบกพร่องไม่ได้ประมาณนี้มากกว่าลืมอะไรไม่ได้ครับต้องเช็คของช่วยกันเช็คของดีๆก็หมอพวกกายภาพก็ต้องเตรียมของเขาให้เป๊ะๆพวกผมก็ต้องดูแลเป็นยังไงเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทงานไปแล้วก็ช่วยกันเช็คอีกทีว่าเตือนไงดีว่าครบไหมอะไรเงี้ยครับเป้าหมายของวัดกับการทำงานที่ทูแบ็คเข้าที่เสร็จ
ทั้งปัจจุบันและอนาคตคืออะไรเป้าหมายครับคือผมรู้สึกว่าผมทำงานกับสโมสรนี้คือผมรู้สึกรักและผูกพันและอยากจะทำไปตลอดแล้วก็อยากจะเห็นความสำเร็จของทีมที่แบบมากกว่านี้ครับในแบบในแต่ละรายการที่เราแบบได้ลงแข่งครับผมแล้วก็จะช่วยซัพพอร์ตทีมไปตลอดครับผมท้ายอยากให้นักฟุตบอลเรียกว่าลุงวัดไหมได้ครับผมจากวัดสมัยเป็นลุงวัดก็ได้ครับ เป้าหมายกับการทำงานของทูตังคอกสำหรับตัวเราคืออะไรในทั้งปัจจุบันตอนนี้เลยนะแล้วก็อนาคตเรามองไว้ยังไงบ้างก็อยากให้ทีมได้แชมป์ไทยลีกแล้วก็ทุกแชมป์อ่ะครับอยากให้ทำให้พวกนักกีฬาทำให้ดีที่สุดเราก็คอยซัพพอร์ตอะไรให้เต็มที่ครับ